ด้วยโมเดลธุรกิจของ OR เราเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันนั่นคือ Retailing Beyond Fuel สถานีบริการน้ำมันเราเป็นทางด้านของแพลตฟอร์มมีทั้งทางด้านของออยล์และนอนออยล์ที่อินทิเกรตกันอย่างไร้รอยต่อเราจะมุ่งไปที่ทางด้านของตัวไลฟ์สไตล์แล้วก็โมบิลิตี้เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนเราเน้นในเรื่องของตัว 3P ซึ่งอยู่ในทางด้านของกลยุทธ์และแผนธุรกิจทั้งในเรื่องของตัว People Planet แล้วก็ Profit ในเรื่องของตัว People เนี่ยค่ะหลักการทำธุรกิจทั้งด้านของสถานีบริการน้ำมันแล้วก็คาเฟ่ Amazon เราจะให้โอกาสทางด้านของ SME เนี่ยเข้ามา 80% ในจำนวนสาขาทั้งหมดที่เรามีอยู่เราใช้เมล็ดกาแฟจากเกษตรกรไทย 100% ส่วนในเรื่องของตัว Planet ก็จะขอยกตัวอย่างว่าเราทำให้ทางด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือดีขึ้นเราเป็นผู้นำในการนำเอาผลิตภัณฑ์น้ำมัน B10 เข้ามาใช้ซึ่ง B10 เนี่ยจะทำให้ลดเรื่องของตัว PM2.5 แก้วกาแฟร้อนทุกแก้วของคาเฟ่เมซอนเราเป็นไบโอคัพหลอดก็เช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในเรื่องของตัว profit นะคะ profit เราไม่ได้คำนึงเฉพาะ profit ทางด้านของบริษัทเท่านั้นเราหมายถึงในแง่ของตัวกำไรที่เกิดขึ้นทั้งในทางด้านsupply chainของ OR ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุมชนทางด้านของคู่ค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นการที่ทำให้ทุกคนมีระบบเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในมุมของ profit สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เชื่อมั่นว่าทางด้านผู้บริโภคหรือทางด้านของลูกค้าหรือผู้ถือหุ้นของ OR ก็จะมอง OR ในมุมมองที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่สร้างพลังบวกให้กับทุกภาคส่วนดังนั้นก็จะเกิดแบรนด์ lover และ engage กันต่อมาในตัวเป้าหมายที่กำหนดไว้เนี่ยการลงทุนทางด้านกลุ่มธุรกิจน้ำมันเนี่ยประมาณ 35% เราจะไปเน้นทางด้านของ non oil เพื่อที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคตอบไลฟ์สไตล์แล้วก็ลงทุนในด้านของต่างประเทศอะค่ะอีก 22% ก็อีก 15% เป็นธุรกิจ new S curve ในประเทศเนี่ยเรื่องของการขยายสาขา PTT station เนี่ยเราจะขยายสาขาในปัจจุบันประมาณ 2,000 สาขาในช่วง5ปีจะเพิ่มเป็น 2,500 สาขาในประเทศตัวคาเฟ่ Amazon นะคะจากประมาณตอนปัจจุบัน 3,300 สาขาก็จะเป็น 5,200 สาขาสำหรับในประเทศเราเติมเต็มเรื่องของตัว EV station ด้วยตอนนี้เรื่องของตัวพลังงานสะอาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านของบริษัทให้ความสำคัญปัจจุบันเรามี EV station อยู่ที่30สาขาซึ่งรองรับทั้งทางด้านของ Quick Charge และ Normal Chargeปีนี้เราจะเพิ่มอีก70สาขาเป็น100สาขาและภายในปีหน้าก็จะครบ300สาขาความสะดวกที่เกิดขึ้นคือพอเข้าแอปของทางด้าน EV Station เนี่ยคนขับรถคนนั้นจะรู้ได้เลยว่าอีกกี่กิโลจะถึงจุดที่มี EV Station ให้ชาร์จถ้าหากว่าเป็นการขยายเรื่องของตัว Organic Growth สถานีบริการน้ำมัน PT Station นะคะภายใน5ปีเราจะเพิ่มเป็น650สาขาสำหรับคาเฟ่ Amazon ก็จะเป็น550สาขาจะเป็นเน้นที่ทางประเทศจีนแล้วก็เอเชียใต้ข้อสังเกตคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเราไปด้วย Target 2 TargetTarget แรกก็คือว่าไปยังประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นสมมุติที่จีนเนี่ยเราไปที่จีนใต้เราculture รสนิยมก็คล้ายกับประเทศไทย อีกอันนึงก็คือเป็นทางด้านเอเชียใต้นะคะที่เราดูไว้ก็น่าจะเป็นทางด้านของอินโดนีเซียกับอินเดียที่เวียดนามเนี่ยเราร่วมทุนกับกลุ่มเซนทันเราร่วมทุนกับเขาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะณวันนี้เปิดแล้ว5สาขาแล้วก็ยอดขายนะคะต่อวันต่อสาขาเนี่ยเกินเป้าซึ่งขณะนี้ก็เฉลี่ยประมาณสักเกือบ300แก้วต่อวันที่จีนเรามีกาแฟที่เราท็อปอัพด้วยทุเรียนซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทางด้านของคนจีนแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ผลไม้ไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทุเรียนหรือว่ามะพร้าวเรามีกาแฟรสมะพร้าวในประเทศจีนด้วยก็จะเป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าจากไทยได้โตร่วมกันพร้อมกับ OR เราไม่มีความกังวลเรื่องคู่แข่งนะคะเพราะว่าเรามีโมเดลที่แตกต่างถ้าเป็นทางด้านของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย
เราไปในลักษณะของเป็นแพลตฟอร์มนั่นคือว่าในสถานีบริการน้ำมันที่เป็น PT Station เนี่ยเรามีให้บริการมากกว่าน้ำมันเรามีนอนออยล์หลักๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคาเฟ่อเมซอนนะคะหรือร้านค้า C Store แล้วก็เราก็หาพันธมิตรทางด้านของในต่างประเทศด้วยโมเดลที่เป็นลักษณะแพลตฟอร์มที่มีทั้งออยล์และนอนออยล์เนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศนะคะในแถบอาเซียนเนี่ยไม่มีโมเดลนี้นี่คือจุดต่างคือสถานีบริการน้ำมันในแถบอาเซียนเขายังเป็นลักษณะที่เป็น traditional อยู่ก็คือจะมีเฉพาะทางด้านของจุดจ่ายน้ำมันกับห้องน้ำดังนั้นความสะดวกเมื่อคนเข้าสถานีบริการเนี่ยมันมีความต่างกันมองดูในลักษณะนี้ก็คือเรียกว่าใช้ความแตกต่างในการที่จะสร้าง advantage ให้กับทางด้านแบรนด์ของ OR ค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเราเดินด้วยหลักการเดียวกันก็คือว่าเราจะเป็นลักษณะที่เรียกเป็นแฟรนไชส์โมเดลคาเฟ่เมซอนหรือ PT Station เนี่ยค่ะเราจะเป็นลักษณะว่าไม่ว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในไทยเราจะดำเนินการเองเพื่อเป็นต้นแบบเนี่ยแค่ 20% อีก 80% เราให้ SME ถ้าเป็นในไทยก็เป็น SME ไทยถ้าเป็นต่างประเทศก็เป็น SME หรือประชาชนที่อยู่ในต่างประเทศนั้นๆ นะคะทั้งนี้ก็เพื่อทำให้เกิดที่เรียกว่าความผูกพันและก็การโตไปร่วมกันในสังคมชุมชนที่เราไปตั้งอยู่อย่างเช่นในกัมพูชาตอนนี้ก็คือเหมือนในประเทศไทยเลยมีคนรอที่จะแอพพลายเป็นดีลเลอร์ PT Station แล้วก็เป็นแฟรนไชส์ของคาเฟ่เมซอนนะคะคิวยาวมากตัวโอกระจูเนี่ยก็เป็นตัวที่เราตอบโจทย์ผู้บริโภคในแง่ที่เรียกว่าผู้บริโภคเน้นเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทสลัดเลยนะคะซึ่งเราก็จะพบเร็วๆนี้ว่าในคาเฟ่เมซอนจะมี Grab and Go ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโอกระจูเข้ามาให้บริการผู้บริโภคในคาเฟ่เมซอนมากขึ้นอีกเรื่องนึงที่ตอบโจทย์ทางด้านของไลฟ์สไตล์ความสะดวกของผู้บริโภคเราก็ร่วมมือกับทางด้านไลน์แมนกับวงในที่จะทำในเรื่องของตัวคลาวด์คิทเช่นขึ้นมาสรรหาอาหารหลากหลายชนิดที่ผู้บริโภคชื่นชอบเกิดความสะดวกในการสั่งทั้งทางด้านออนไลน์และออฟไลน์ในลักษณะของทางด้านสถานีบริการน้ำมันนะคะเราเป็นทางด้านของแพลตฟอร์มเรามีทั้งทางด้านของออยล์และนอนออยล์ที่อินทิเกรตกันอย่างไร้รอยต่อเป็นผลให้ทางด้านของผู้บริโภคเข้ามาในสถานีบริการน้ำมันและคาเฟ่เอเมซอนโดยเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ3ล้านคนสำหรับในประเทศไทยแล้วเรายังต่อยอดด้วยเรื่องของทางด้าน Big Data นะคะเรามีในเรื่องของทางด้าน O2O แล้วเราก็มีทางด้านของ CRM ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคเป็นรายบุคคลไม่ว่าทางด้านเทคโนโลยีจะวิวัฒนาการอย่างไรทางด้านของพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรามั่นใจได้ว่าในเรื่องของตัวเทคโนโลยีเรื่องระบบเรื่องกระบวนการและบุคลากรที่ OR มีอยู่นี้สามารถที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ในทุกมิติค่ะ